กุลวุฒิรัชนกถอนตัวแบดเจแปนโอเพ่นเหตุขอพักร่างกายหลังกรำศึกหนักกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 15:15 น.โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแจ้งข่าววิวกุลวุฒิและเมย์รัชนก2นักแบดมินตันของสโมสรจะถอนตัวจากการแข่งขันรายการเจแปนโอเพ่น2024เนื่องจากร่างกายยังไม่ฟิตพร้อมหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารและเมย์รัชนกอินทนนท์2นักแบดมินตันทีมชาติไทยจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเสร็จสิ้นภารกิจจากโอลิมปิกเกม2024และได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโปรแกรมต่อไปคือรายการเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดได้ยืนยันว่านักกีฬาทั้งสองรายได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การเดินทางไปครั้งนี้ทั้งสองคนจะไปเพื่อถอนตัวจากการแข่งขันรายการดังกล่าวทั้งนี้จะยังคงใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนนักแบดมินตันคนอื่นๆอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับรายการต่อไปขณะเดียวกันทั้งเมรัชนกและวิวกุลวุฒิจะเข้าร่วมกิจกรรมของโยเน็กซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทั้งคู่อีกด้วยแกนนำเสื้อแดงฝากถึงป้อมพักผ่อนได้แล้วบ้าหรือเปล่าบอกทักษิณครอบนำนายกการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 12:54 น.วรชัยแกนนำเสื้อแดงหนุนไม่เอาวงสุวรรณร่วมรัฐบาลซัดคนบอกอิงถูกทักษิณครอบนำบ้าไปแล้วโวยอย่าอิจฉาตาร้อนเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำเสื้อแดงให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวจะไม่มีตระกูลวงสุวรรณอยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหมายว่าเป็นเรื่องที่ตนและคนเสื้อแดงเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะในการร่วมรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาตอนโหวตนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณมาโหวตให้และการโหวตเลือกนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐก็มาร่วมรัฐบาลแต่คนตระกูลวงสุวรรณก็ไม่โหวตให้เช่นเดิมชัดเจนว่าคนตระกูลนี้ไม่เอาด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยและน่าสังเกตว่าการที่สว40คนยื่นสอบนายเศรษฐาจนหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งสวกลุ่มนี้ถูกมองว่ามีความเกี่ยวพันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอันนี้ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนตระกูลวงษ์สุวรรณเรามองว่าคนตระกูลนี้ทำงานมามากพอแล้วถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนแล้วเอาคนที่กระฉับกระเฉงมาทำงานแทนโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคแต่วุฒิภาวะบางครั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวเมื่อ2วันก่อนทำให้ตีความว่าพลเอกประวิตรต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเป็นไม่ได้จึงมีอารมณ์ฉุนเฉียวขาดความยั้งคิดถึงขั้นลงมือลงไม้ดังนั้นถ้าข่าวที่ออกมาเป็นจริงว่าจะไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีจะถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนายวรชัยกล่าวนายวรชัยกล่าวอีกว่าส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะครอบนำนายสแพทองธารนั้นคนออกมาพูดเช่นนี้บ้าไปแล้วทั้งสองเป็นพ่อลูกกันจะให้ไม่คุยกันได้อย่างไรการพูดคุยในครอบครัวไม่ใช่การครอบงำทางการเมืองแต่เป็นการแนะนำ
พูดคุยที่เอาประสบการณ์ที่เคยทำสำเร็จในอดีตมาเป็นแนวคิดแนวการทำงานให้นางสาวแพทองทานนำไปพัฒนาต่อยอดในสถานการณ์ปัจจุบันได้จะเป็นเรื่องดีเสียอีกอย่าเอาความโกรธอารมณ์ส่วนตัวที่เกลียดมาทำลายความเชื่อถือของรัฐบาลนางสาวแพทองทานขอว่าเรื่องนี้อย่าพูดด้วยความอิจฉาตาร้อนปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนถ้าไม่ดีไม่มีความสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ต่อไปก็ไม่ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยอ่านข่าวดีเดย์พรุ่งนี้ส่งชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ให้หมอมิงเช็คคุณสมบัติเน็บวงสุวรรณน่าจะรู้ตัวได้แล้วอ่านข่าวภูมิธรรมโยนถามอ้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือพอแค่นี้ที่ส่งชื่อรัฐมนตรีอ่านข่าวแพทองทานสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท.1มูลนิธิมิราเคิลจับมือพันธมิตรระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชน MOL เซนเซลอีเดมัตสึครับกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 12:58 น.มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จับมือพันธมิตรจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ MOL เซนเซลอีเดมัตสึครับตามโครงการ1ใจให้กีฬากิจกรรมเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่2เมื่อวันที่19สิงหาคมที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยด็อกเตอร์วรรณปรียาโลหวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทวงตราวันจำกัดด็อกเตอร์ธนศักดิ์วหาวิสารประธานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยนายแพทย์สรัญอินทกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และพันตรีพานุพงศ์ผิวอ่อนผู้ฝึกสอนโปรไลโซนผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรายการ MOL เซนเซลอีเดมัตสึครับตามโครงการ1ใจให้กีฬากิจกรรมเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายน2567ที่สนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนากรุงเทพมหานครร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์กล่าวว่าการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาให้เด็กและเยาวชนให้มีความสนใจในด้านกีฬาเพราะกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งในด้านสุขภาพและพลานามัยเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่การกระตุ้นให้เด็กๆมีพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านอารมณ์และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้จัดงานและนักกีฬาทุกท่านด้วยความจริงใจด็อกเตอร์วรรณปรียาโลหวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทวงตราวันจำกัดกล่าวว่าทางบริษัทมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้การเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีและสามารถต่อยอดการเล่นฟุตบอลไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตและขอขอบคุณทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และประธานจัดการแข่งขันที่ให้บริษัทวงตราวันเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ด็อกเตอร์ธนศักดิ์วหาวิสารประธานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดเผยว่าต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาให้เด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเหมือนในระดับสากลจากการจัดโครงการเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่1แต่รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ทางบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดมีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆในประเทศได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างเท่าเทียมกันและในปีนี้เรายังมีอีกหนึ่งโครงการคือเยาวชนไทยกับโลกฟุตบอลแห่งความเป็นจริงโดยจะเป็นการส่งวิทยากรฟุตบอลไปให้ความรู้กับทีมฟุตบอลในแต่ละโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยเป็นการให้ความรู้กับนักกีฬาฟุตบอลในระดับมัธยมศึกษารวมไปถึงครูและผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจำโรงเรียนทั่วประเทศจากวิทยากรฟุตบอลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับเพื่อให้โรงเรียนที่มีทีมฟุตบอลต่างๆได้รับชุดข้อมูลความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเหมือนในระดับสากลนายแพทย์สรัญอินทกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ทางโรงพยาบาลสมิติเวชยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการหนึ่งใจให้กีฬาเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่สองครั้งนี้โรงพยาบาลสมิติเวชเราเป็นสปอร์ตฮอสปิตอลให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กที่เป็นนักกีฬารวมไปถึงผู้รักการออกกำลังกายและรักการเล่นกีฬาเรามีสมิติเวช Active Performance Medical Center ที่รวมทีมแพทย์กระดูกและข้อแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพและสหสาขาที่เกี่ยวข้องมาดูแลนักกีฬาทุกรุ่นทุกประเภทภายใต้คอนเซ็ปต์ป้องกันรักษาฟื้นฟูTest, Treat and Train เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยการเป็นนักกีฬามีประโยชน์หลายอย่างนอกเหนือจากสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยก็ยังมีผลกับด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาดีใจกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนับว่าน้องๆโชคดีอย่างยิ่งเราเชื่อมั่นว่าโครงการที่มูลนิธิ Miracle of Life ของทูลกระหม่อมตลอดจนความตั้งใจของทีมผู้จัดงานจะมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆและเยาวชนไทยทุกคนและหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยของเราจะได้เด็กหรือนักกีฬาที่มีคุณภาพจากโครงการนี้ทุกคนและขอให้พวกเขาเติบโตเป็นนักกีฬาเยาวชนที่เก่งและมีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้มูลนิธิ Miracle of Life รวมถึงเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและหวังอีกเช่นกันว่าจะได้นำความเชี่ยวชาญที่มีร่วมเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพมาช่วยดูแลรักษาฟื้นฟูนักกีฬาเด็กและเยาวชนให้มีสมรรถภาพในการเล่นหรือแข่งกีฬาคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงต่อไปพันตรีพานุพงศ์ผิวอ่อนผู้ฝึกสอนโปรไลซ้นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้กล่าวว่าในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการการจัดโครงการในครั้งที่หนึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผมและทีมงานมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ Miracle of Life อย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ห่างไกลยาเสพติดนำพาเยาวชนไปสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีระบบการคิดที่เป็นระบบและเป็นทีมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งให้เด็กๆได้มีความสุขความสนุกสนานภายใต้แนวคิดเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องครับและในปีนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการคือเยาวชนไทยกับโลกฟุตบอลแห่งความเป็นจริงโดยจะเป็นการส่งวิทยากรฟุตบอลไปให้ความรู้กับทีมฟุตบอลในแต่ละโรงเรียนทั่วทั้งประเทศในระดับมัธยมศึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากโรงเรียนไหนสนใจสามารถติดต่อมา